เปิดลงทะเบียนรอบ2รอบ2วันที่16รอบ2เฟส2 16นี้16ธันวาคมนี้6โมงเช้าเป็นต้นไปเข้าไปที่ www.คนละครึ่ง.com ส่วนคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเติมให้อีก500บาทเป็นระยะเวลา3เดือนคือ 1,500 ใช่ครับไม่ต้องมาลงตรงนี้ไม่ต้องมาลงอันนี้คนละส่วนกันมีคนบ่นมาเยอะมาโทรศัพท์มาที่ NBT เรานะครับ บอกว่าเนี่ยคนจนน่ะไม่มีสมาร์ทโฟนเลยมันเข้าไม่ถึงลงไม่ได้รัฐบาลไม่ช่วยหรือไม่มีช่องทางอื่นเลยหรือครับถกกันบ้างไหมในคนอมมีคุยกันครับมีคุยกันนะครับว่าคือวิธีทางในอนาคตเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องเข้าไปสู่สังคมระบบดิจิทัลคราวนี้ถ้าเกิดเป็นตัวเราเองแค่นี้มันเข้าสู่ดิจิทัลไม่ได้มันต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนต่างๆราคามันลดลงมาเรื่อยๆแล้วล่ะนะครับณวันนี้เนี่ยมีบางค่ายนะครับผมคงไม่อยากที่จะโปรโมทประชาสัมพันธ์เขาหรอกครับเขาบอกว่าต่ำกว่าพันหนึ่งก็มีแล้วนะสมาร์ทโฟนนะสมาร์ทโฟนสามารถที่จะเข้าโครงการเนี่ยแหละครับคนละครึ่งได้เน็ตหมู่บ้านมียังท่านตอนนี้เน็ตหมู่บ้านกำลังขยายไปท่านรัฐมนตรีพุทธิพงศ์มีนโยบายที่จะทำให้เพราะมีสมาร์ทโฟนมันต้องมีอินเทอร์เน็ตด้วยถูกครับใช่ไหมหรือแม้กระทั่งในส่วนของที่ท่านรัฐมนตรีณัฐพลกระทรวงศึกษาเนี่ยเขาก็บอกว่าอีกหน่อยเนี่ยแต่ละโรงเรียนเนี่ยไม่ต้องไปทำได้ไหมที่ว่าต่างคนต่างไปซื้อแพ็กเกจกันอีกหน่อยก็คือแพ็กเกจรวมแล้วเดี๋ยวถึงเวลาให้ใช้ไปเลยนั่นหมายถึงว่าส่วนกลางไปเอาแพ็กเกจเดียวมาเลยทั่วประเทศนะครับเหมือนกับที่บ้านเราอ่ะเดี๋ยวนี้เรา399บาทก็ใช้เน็ตได้เต็มที่แล้วอีกหน่อยก็คงจะคล้ายๆกันโรงเรียนก็มีนะครับสถานที่ที่เป็นของราชการก็จะมีเน็ตเรียกว่าความเร็วสูงทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันจะครอบคลุมทั่วประเทศทั้งหมดเลยใช่ชาวบ้านจะเข้าถึงง่ายใช่ครับอีกกลุ่มนึงถามว่ามันกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงในส่วนของคนละครึ่งก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือว่าจะมีเงินเข้ามาในระบบเนี่ยแสนกว่าล้านนะครับจากเฟสแรกบวกเฟสที่2ครับตรงนี้ก็จะทำให้เงินเนี่ยที่เข้ามาทำให้ GDP เราดีขึ้นนะครับอย่างน้อยประมาณ 0.4% อย่างน้อยถ้าเราเอาเฉพาะเม็ดเงินนะรัฐบาลเติมกับชาวบ้านซื้อมา2ตัวนี้เนี่ยคืออยู่ที่ 60,000 ใช่มั้ยครับในส่วนของเฟสแรก 60,000 ครับส่วนที่2อีก 22,500 ครับนะครับตรงนี้แต่ว่าถ้าเราไปดูวงจรการผลิตครับทั้งหมดโอ้มันไปหมุนมันหลายรอบมากกว่านั้นอยู่แล้วนะครับเราซื้อของคนขายขายได้เขาก็ต้องไปซื้อของก็ต้องมีการผลิตถึงคนขายส้มตำวันนี้เขาเข้าคนละครึ่งนะครับพ่อค้าแม่ค้าเขาคงไม่ได้ปลูกมะละกอเองก็ได้คนปลูกส้มโอก็ได้ไอ้มะละกอก็ได้มะขงมะเขือได้สุดท้ายเขาก็ต้องไปเอากุ้งแห้งมาจากไหนอีกนะฮะใช่ไหมคนที่เขาทำพวกนี้อันนี้เรายังไม่รวมอยู่ในหกหมื่นใช่ไหมยังเราพูดถึงเม็ดเงินที่หมุนตรงนี้ก่อนนะครับมันก็จะได้แล้วก็อย่างน้อยนี่ก็คือว่าเดิมเนี่ยมีหลายคนพยายามที่จะวาดภาพว่ารัฐบาลดูแลแต่พวกใหญ่ๆโตๆนะครับพวกห้างร้านใหญ่ๆนะฮะพวกโมเดิร์นเทรดพวกอะไรต่างๆได้ผลประโยชน์อันนั้นเนี่ยก็คือพอเรามาเห็นโครงการแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าจะได้เห็นความตั้งใจของรัฐบาลจริงว่ารัฐบาลพอเห็นภาพว่าเราไม่ได้เฉพาะดูแลเฉพาะพวกที่เรียกว่า SME หรือพวก Big Corporate นะครับแต่เราดูแลทุกระดับชั้นเพราะว่านอกเหนือจากคนที่เป็นเรียกว่าช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเขาในรายวันแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็ได้ด้วยนะครับ